بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาผู้ที่หวังความสำเร็จในชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาทั้งหลายครับในช่วงนี้เราก็จะพบว่าในหลายๆประเทศนะครับและรวมถึงประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นช่วงหนึ่งที่หลายคนก็แสดงความรู้สึกว่าณวันนี้เศรษฐกิจค่อนข้างก็จะมีความยากลำบากพอสมควรสิ่งที่เราเห็นภาพได้ชัดก็คือตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะแพงมากทำให้ค่าครองชีพต่างๆก็ปรับราคาสูงขึ้นอย่างเรียกว่าเห็นได้ชัดอาจจะเราเคยซื้อบางอย่างราคา50กลายเป็น60 100นึงกลายเป็น120เนี่ยหรือ110บาทก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ค่าครองชีพของเรามันปรับสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนรายได้เท่าเดิมหรือหลายคนรายได้น้อยกว่าเดิมก็ทำให้หลายคนมีภาวะที่ว่าดำเนินชีวิตค่อนข้างที่จะยากลำบากอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราก็ต้องใช้หลักเกณฑ์หลักการง่ายๆในการบนพื้นฐานที่อันอิสลามได้สอนกับเราโดยผ่านอายะห์กุรอานว่ากุลูวัชรบูวะลาตุสริฟูก็ให้เรากินให้เราดื่มนะครับแล้วก็ให้อยู่ในลักษณะที่อย่าสุรุ่ยสุร่ายก็อาจจะเรียกว่าก็ต้องประหยัดหรืออะไรที่ไม่จำเป็นก็เราอย่าเพิ่งจับจ่ายใช้สอยหรือบางทีเสื้อผ้าที่เรามีอยู่เราก็ยังคงใช้ได้เราก็ใส่ไปก่อนบางคนอาจจะคิดว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นกว่าก็ทำสิ่งที่จำเป็นกว่ายกตัวอย่างง่ายบางเช่นรถของเราเสียนะครับกับว่าเสื้อผ้าที่เราจะซื้อใหม่เราก็ยังไม่ซื้อเราก็เอาสตังค์ของเราไปซ่อมรถก่อนเพราะว่ารถเนี่ยจำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพใช้ในการสัญจรไปมาแต่อีกสิ่งหนึ่งครับที่จะสามารถช่วยเราได้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามเมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข่าวยากหมากแพงการทำมาหากินยากลำบากนอกจากเราจะประหยัดแล้วรู้จักที่จะใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแล้วสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้ช่วยตัวเราช่วยครอบครัวของเราก็บอกคนในครอบครัวของเราว่าสิ่งแรกเลยอย่าลืมครับละหมาดให้ครบ5เวลาแล้วก็นอกจากละหมาดครบ5เวลาแล้ววันนี้ผมก็มีคำพูดง่ายๆที่จะเป็นประตูสู่การทำให้ริสกีของเราอาจจะไม่ได้มากแต่ริสกีจะมีบารากะคำว่าริสกีมีบารากะคืออะไรเมื่อได้มาแล้วมันก็จะใช้ในทางที่มันเหมาะมันสมมันถูกต้องเนื่องจากอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้หนทางที่จะใช้จ่ายริสกีเราเป็นไปอย่างมีประโยชน์มากที่สุดนั่นคือให้เราพยายามช่วงไหนก็ได้พี่น้องครับช่วงนี้ถ้าเราว่างช่วงเย็นๆช่วงก่อนนอนช่วงตื่นนอนหรือช่วงอยู่ในรถที่ทำงานที่เราไม่ทำอะไรก็เปลี่ยนจากการกล่าวบทวิกรุลลอฮ์อื่นๆช่วงนี้เราก็หันมากล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยไม่ยากครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยหรือบางคนอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยก็เป็นสำนวนอาจจะมีหลายบทแต่ว่าถ้าเอาสะดวกเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็ได้ครับกล่าวบ่อยๆคำนี้ทำไมจึงมีผลต่อการช่วยให้เศรษฐกิจในตัวเราครอบครัวเราดีขึ้นเพราะว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไม่ไรไม่คล่องตัวเดี๋ยวว่าข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรืออาจจะเกิดภัยพิบัติต่างๆอันเนื่องมาจากคือมนุษย์กระทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งอัลลอฮ์มันก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคนหนึ่งในบ้านของเราหรืออาจจะเป็นตัวเราอาจจะมีความผิดเพราะถ้าเรากล่าวคำนี้บ่อยๆเท่ากับเราได้ลบล้างความผิดเมื่อเราไม่มีความผิดริสกีมันก็จะเข้ามาในครอบครัวของเราง่ายขึ้นนะครับวันนี้อยากจะนำเสนอว่าผลที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากคนคนหนึ่งได้พยายามกล่าวอิสติกฟาร์อยู่เป็นประจำว่าผลดีผลต่อเนื่องหรือผลสืบเนื่องจากการกล่าวอิสติกฟาร์นั้นมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งเลยครับกุฟรอนุซุนูบัลคอตอยา
ใครที่กล่าวอิสติกฟาร์สิ่งแรกที่ได้เลยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะลบอะไรครับลบหรือให้อภัยบาปและสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆการทำบาปการกระทำความผิดต่างๆก็จะถูกลบไปด้วยกับการกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซึ่งจริงๆแล้วมีตัวบทหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลเองเนี่ยนะครับใน1วันท่านจะกล่าวบางรายงาน70ครั้งบางรายงาน100ครั้งซึ่งจากตรงนี้บรรดานักวิชาการก็บอกว่าขนาดว่าท่านรอซูลเองเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดถูกได้รับการอภัยตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าเป็นคนมะซูมแต่ท่านเองก็พยายามกล่าวอิสติกฟาร์เยอะๆเพราะเมื่อเป็นการที่นะเป็นการเหมือนกับว่าเผื่อเอาไว้หรือป้องกันเอาไว้หรือเป็นการแสดงออกถึงการน้อมในการเป็นบ่าวที่ดีฉะนั้นเราเป็นบ่าวและเราเป็นอุมมะห์ของท่านเราเป็นลูกหลานนบีอาดัมท่านนบีบอกว่าลูกหลานอาดัมทุกคนนั้นบนพื้นฐานก็มีความผิดพลาดกันทุกคนแต่คนที่ดีที่สุดคือใครคนที่สำนึกผิดทำผิดแล้วนะครับเสียใจแล้วก็ยอมรับในความผิดที่ตัวเองกระทำฉะนั้นประการที่หนึ่งเลยการกล่าวอิสติกฟาร์ประโยชน์ที่ได้คือทำให้เราได้สามารถลบล้างในสิ่งที่เป็นความบาปแต่ความผิดความบาปของเราที่ได้เกิดขึ้นประการที่สองอัรริสกูบิซซาวาตวะซุรริยะใครกล่าวอิสติกฟาร์เป็นประจำเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะประทานคู่ครองที่ดีประทานลูกหลานที่ดีหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าหนักกว่าริสกีที่เป็นทรัพย์สินนั่นคือถ้าได้ริสกีไม่ดีคือได้ภรรยาไม่ดีได้ลูกไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องครับเงินก็แทนไม่ได้นะครับคนบางคนเนี่ยขับรถหรูๆเลยมองไปในรถสามีภรรยาทะเลาะกันต่างกับคนคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กับภรรยาสามีนั่งกันมีความสุขหรือบางทีนั่งรถซาเล้งมีลูกนั่งมีพ่อแม่นั่งคุยกันหัวเราะกินข้าวป้อนอาหารกันแต่มองไปคนที่นั่งรถราคาแพงๆในรถทะเลาะกันด่ากันอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าคำว่ามีความสุขไม่ได้หมายความว่าเกิดจากเพียงแค่ทรัพย์สินเท่านั้นถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามีภรรยาที่ดีมีลูกที่ซอและไม่ไปทำสิ่งที่เป็นความเสียหายนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความผาสุกในชีวิตนั่นคือริสกีที่มีที่เรานั้นได้เป็นประโยชน์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3กัสรอตุลมานวัรริซกีการที่เราได้กล่าวอิสติกฟาร์ประจำเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าครอบครัวนั้นคนนั้นทรัพย์สินริสกีก็จะเข้ามาในครอบครัวเขาอย่างมากมายประการที่3อินชิรอฮุซซอดรีวัสซิลาอัลฮาลอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้หัวใจของเขานั้นได้รับทางนำนะครับให้หัวของเขานั้นได้รับสิ่งที่เป็นความอะไรความเข้าใจศาสนาและปรับปรุงชีวิตของเขาที่ผิดพลาดให้เป็นชีวิตที่ดีขึ้นนั่นหมายถึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพจากคนใจร้อนใจเย็นพูดไม่ดีกลายคนพูดดีไม่มีความสุขกลายเป็นคนที่มีความสุขฉะนั้นคนที่กล่าวอิสติกฟาร์พี่น้องครับหัวใจของเขาในอกของเขาจะมีแต่เรื่องที่ดีๆและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะปรับปรุงสภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้นประการที่5อัสซะอาดะตุวัตตะมะนีนะคนที่กล่าวอิสติกฟาร์พี่น้องครับชีวิตเขาจะมีอัสซะอาดะความสุขวัตตะมะนีนะและความสงบในจิตใจประการที่7นะครับมิฟตาฮุนลิกุลลิคอยริลฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์คนที่กล่าวอิสติกฟาร์นั้นอัลเลาะห์จะให้กุญแจไขทุกๆประตูแห่งความดีงามทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และประการสุดท้ายทำให้เขาได้รับอัลอัมนุวัสสลามะตุมินัลอาซาบิวัลฟิตันคนนั้นจะได้รับการคุ้มครองและได้รับความปลอดภัยจากการลงโทษและความวุ่นวายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์รวมไปถึงฟิตันหรือฟิตนะที่เกิดขึ้นในอาลัมบัรซักฉะนั้นพี่น้องครับการกล่าวอิสติกฟาร์จึงเป็นสิ่งที่ง่ายแต่รางวัลมากมายมหาศาลพี่น้องครับลองมาทบทวนกันอีกสักครั้งนึงครับกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อย่างน้อยหลังละหมาดอย่าขาด3ครั้งถ้าอินชาอัลเลาะห์เรามากกว่านั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆงั้นในช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าริสกีไม่ค่อยดีเลยความสุขไม่ค่อยมีปัญหามากมายในชีวิตแสดงว่าเรานั้นอาจจะต้องย้อนกลับมากล่าวอิสติกฟาร์เยอะๆแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าพี่น้องกล่าวบ่อยๆแล้วกล่าวด้วยความหวังความมุ่งมั่นอินชาอัลเลาะห์ครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้1ลบล้างบาปและความผิด2ได้มีคู่ครองลูกหลานที่ดี3อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้
ริสกีและทรัพย์สินเข้ามาในครอบครัวอย่างมากมายประการที่4ในหัวอกจะมีแต่การเปิดรับสิ่งที่ดีและอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้การปรับปรุงทุกสภาพในชีวิตของเขาให้ดีขึ้นประการที่5ชีวิตแต่มีความสุขมีแต่ความสงบในจิตใจประการที่7พี่น้องครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้กุญแจไขทุกๆประตูแห่งความดีงามในดุนยาและอาคิเราะห์และประการสุดท้ายพี่น้องครับชีวิตของเราก็จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยให้มีความสุขจากการถูกลงโทษและความวุ่นวายในทุกๆสภาพทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ฝากว่าพวกเราทุกคนนะครับหันกลับมาหันสู่อิสลามเอาแนวทางปฏิบัติจริงๆเริ่มละหมาดให้ครบและพยายามกล่าวอิสติกฟาร์มากๆหวังว่าอินชาอัลเลาะห์ครับไม่ว่าสถานการณ์ในดุนยาเรามันจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้ศรัทธายังคงสูงและคงสำเร็จและยังคงมั่นคงตลอดไปตราบใดที่เราอยู่กับศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องและชัดเจนครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู